เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในสำรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสำหรับอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือจะถามปัญหาโยมก็โทรถามมาเนาะ เพื่อคลายความสงสัยข้องใจในการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จะได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสปฏิบัติคือการพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการพัฒนาถ้าเราสงสัยมันข้ามไม่ได้ผ่านไม่ได้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะถามมันจะได้ผ่านไปไวๆมันก็ จะได้ไม่ติดข้องอยู่ตรงนั้นเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยนะย่อมมีอาการเกิดขึ้นตลอดนะพอสมาธิเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วนี่ก็ต้องมีอะไรนะเนาะมันต้องมีอะไรให้รู้มันก็เกิดการสงสัยบางคนปฏิบัติพอสงบแล้วก็เห็นนิมิตบ้างอะไรบ้างบางทีก็มีอาการต่างๆเขาเรียกว่าปีติบางทีก็สงสัยข้องใจโยมก็โทรมาถามได้เนาะในเมื่อโยมยังไม่โทรมาเดี๋ยวอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการขัดเกลาจริงๆเนาะถ้านับถือพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เข้าถึงพุทธบูชาไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติบูชาเป็นบูชาที่สูงสุดเพราะฉะนั้นโยมปฏิบัติเถอะเขาจึงภาวนาพุทโธไปยังไงโยมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อใจเราพุทโธอยู่เรื่อยก็เป็นบุญอยู่เรื่อยนะโยมนะนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราเกิดมานี่มีบุญมากเลยนะได้เกิดเป็นมนุษย์แถมได้พบพุทธศาสนาอีกโอ้ยบุญมากเหลือเกินแค่เป็นมนุษย์เขาว่ายากแล้วนะพุทธศาสนาไม่ได้เกิดง่ายๆนะไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาเจอง่ายๆเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้อุบัติขึ้นบ่อยจากเราในโลกละเมื่อเรามาพบมาเจอนี่โอ้ยรีบเถอะโยมรีบตามรีบปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงตรัสนั้นพระองค์เห็นมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเ
ป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งเห็นชัดแล้วปฏิบัติเข้าถึงแล้วเห็นหมดแล้วจึงนำมาสอนแล้วเราปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสัตย์อย่างนั้นผู้ที่เห็นธรรมไม่ได้เห็นพระตถาคตปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ใจแล้วนี่แหละถึงพระองค์นี้ผ่านไปแล้วก็ปฏิบัติได้อยู่ในใจของทุกคนนี่แหละอยู่ในใจของทุกคนนี่ปฏิบัติให้เข้าถึงกันเลยกันเห็นธรรมเมื่อไรก็เห็นพระพุทธเจ้าวันนั้นแหละเนาะต้องปฏิบัติไปต้องภาวนาไปภาวนาเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของทุกพระองค์เลยทุกพระองค์เขาสอนเหมือนกันธรรมะอันเดียวกันเมื่อตรัสรู้แล้วก็เห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันนำมาสอนเหมือนกันหมดเลยนะการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยทุกพระองค์นะสอนไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สิ่งพร้อมเนี่ยทุกองค์ก็สอนอย่างนี้การชำระจิตของตนให้ผ่องใสขาวรอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เลยสอนมาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้นิพพานไปแล้วคุณตัวนับไม่ถ้วนเราเกิดตายมาเท่าไหร่เนี่ยเราเกิดตายมามากมายแต่เราก็ไม่กลัวเลยนะแปลกนะแปลกจริงๆใจนี่มันก็เห็นนะมันทุกข์นี่จะไม่กลัวกันนะเขาก็ตายให้เรารู้ทุกอย่างเขาแล้วเขาเรารู้เห็นกันอ่ะปู่ย่าตายายเขาเราก็เห็นตายมามากมายมีใครเอาอะไรไปได้ล่ะไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยมามีอะไรมามาแต่จิตวิญญาณร่างกายนี้ของโรคเนี่ยเรียกว่าเรานี่มาลงตัวลงนี้ตัวร้ายให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะความไม่รู้นี่แหละทำบาปเพราะความไม่รู้นะพอมีความรู้จึงมาทำบุญหรือว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีสามารถจะแต่งได้ใจเราเนี่ยแต่งให้เป็นบุญได้ถ้าจะไปนิพพานก็ทำเอาได้เหมือนกันปลดตัวปลดตนภาวนาแล้วต้องปลดตัวปลดตนมรรคผลถึงจะเกิดตัวตนนี่แหละเป็นตัวขวางโลกเพราะตัวตนนี่แหละมรรคผลถึงไม่เกิดปฏิบัติก็ละตัวตนเป็นอันดับแรกเลยโยมพุทธศาสนาสอนเห็นไหมให้กราบให้ไหว้พรสี่ประการก็คืออายุวรรณะสุขะพละเนี่ยย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่ท่านว่าไว้อย่างนี้พระองค์เห็นแล้วไงว่าตัวตนนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปลดตัวปลดตนให้กราบให้ไหว้เห็นไหมประเทศอื่นเขามีเมืองประเทศไทยไหมล่ะฝรั่งมังค่ามีจับมือกันมีสะกอดกันแต่พวกเราเนี่ยมีเห็นจะไหว้กันกราบเป็นพระก็กราบนี่แหละนี่เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละกุศลมันเกิดในใจเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่าไปถือตัวถือตนแล้วเรียกว่าคนไม่ยอมปัญหาเกิดแหละความไม่ยอมมานี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมไงถึงสอนให้ไม่มีตัวไม่มีตนนะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ธรรมะเป็นธาตุสี่ล่ะประชาชนคนธรรมดาก็เห็นก็เป็นคนนี่พูดก็พูดได้ทำอะไรก็ทำได้เป็นตัวเป็นตน
แต่จริงๆแหละลองพิจารณาดูตามคำสอนของพระศาสดาท่านบอกว่าร่างกายจะเป็นธาตุสี่จริงไหมเราลองพิจารณาดูเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่ามาจากไหนกายอาหารก็เป็นธาตุสี่ทุกอย่างอโยมมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเนี่ยร่างกายเนี่ยดูดิขาดดินก็ไม่ได้ขาดน้ำก็ไม่ได้ขาดลมก็ไม่ได้ขาดไฟก็ไม่ได้มีความอุ่นใช่ไหมมีความร้อนมีความอุ่นมีเลือดมีน้ำมีลมหายใจมีลมพัดไปตามเนื้อตามตัวตามในร่างกายเนี่ยมีน้ำมีลมมีไฟมีดินไอ้ที่แข็งแข็งนั่นนะเป็นดินกระดูกเนื้อเส้นเอ็นเป็นดินก็ดินน้ำลมไฟพิจารณาแล้วไม่ใช่อะไรเป็นอะไรไปไม่ได้เลยมีคนที่ไหนตายแล้วก็เป่าไฟมันที่ไหนอะคนไม่มีแล้วถ้าวิญญาณออกไปแล้วก็พอตายแล้วก็เป็นไงล่ะแล้วก็คืนไงน้ำเขาไหลลงต่ำใช่ไหมคนตายก็น้ำเหลืองไหลเฟะ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 ลงมาน้ำธรรมชาติของน้ำต้องไหลลงต่ำอยู่แล้วเราไหลไปที่ต่ำพอตายแล้วก็ร่างกายเย็นไม่มีแล้วไฟไม่มีแล้วคืนให้กับโลกหมดแหละน้ำก็ไหลไปไฟก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีแหละคืนให้กับโลกใบยาโล่งนะโยมแต่ที่มีประโยชน์ที่เนี่ยที่เรายังไม่ตายเนี่ยทำยังไงล่ะจึงยังมีประโยชน์ร่างกายท่านยังให้รักษาศีลไงเอากายกราบไหว้นี่แหละไปได้ที่ไหนล่ะไปได้ที่ใจกายไม่ได้ไปหรอกแต่อาศัยธรรมได้กราบได้ไหว้ใจก็เป็นบุญแหละนั่นแหละปลดตัวปลดตนบุญกุศลเกิดแล้วถ้ามีตัวมีตนมีปัญหาแล้วทะเลาะกันตีกันฆ่ากันกับตัวตนทั้งนั้นแต่คนไม่มีตัวไม่มีตนไม่ทะเลาะกับใครหรอกไม่ฆ่าใครหรอกเป็นอย่างนั้นดีไหมล่ะปลดตัวปลดตนดีมั้ยดีจริงๆไม่ยอมแล้วก็ไม่เย็นพอยอมแล้วโอ้ยเย็นสบายยอมซะยอมปฏิบัติธรรมนี่ยอมปฏิบัติก็คือเรายอม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 เพื่อให้เย็นจึงจะถูกต้องปฏิบัติปลดตัวปลดตนนั่นแหละจะเป็นคนเย็นจะปฏิบัติง่ายตั้งใจไว้เลยไม่ยากการปฏิบัติเอาจิตมาดูกายเอาจิตอยู่ในกายดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่แหละให้ดูตัวเองอย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองไว้อย่าพูดก็ระวังไว้ถ้าทำอะไรก็รู้ตัวนี่แหละมีพร้อมเลยศีลสมาธิปัญญาเมื่อกำหนดเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยพร้อมมันครบสมบูรณ์ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านนะคุณโยมแบงจากสมุทรปราการก็สอบถามเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับหลวงพ่อสอบถามว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่ครับอยากจะทำสมาธิก็คือสอบถามหลวงพ่อให้แนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรครับหลวงพ่อครับสมาธินอนก็ทำได้โยมนอนก็กำหนดรู้ดูกายนอนนั่นแหละดูการเคลื่อนไหวเอาจิตอยู่ที่กายที่อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วอยู่ที่ไหนเราเดินอยู่ก็อยู่กับการเดินนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าการเราปฏิบัติเอาจิตไปที่กายเนี่ยเอาจิตไปที่กายพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้ดูกายดูกายแต่เห็นจิตก็ดูจิตถ้าจิตยังไม่สงบมันยังไม่เห็นจิตให้ดูกายก่อนเอาจิตมาระลึกดูกายนอนอยู่ก็รู้สำหรับคนนอนติดเตียงเนาะฟังอยู่หรือเปล่าโยมถ้าโยมฟังแล้วก็ไปแนะนำเขาคือเอาจิตไปที่กายกายอยู่ท่าไหนก็รู้ท่านั้นดูไปตั้งแต่ผมไปถึงปลายเท้าดูไปเรื่อยดูร่างกายนึกเห็นภาพอ่ะ
นี่ก็เรานอนอยู่นึกตั้งแต่ปลายผมเรื่อยไปลงไปเรื่อยๆไปตามตัวไปถึงปลายเท้าแล้วนึกย้อนกลับอยู่เงี้ยกลับไปกลับมาจะพอใจตรงไหนก็ได้ที่กายดูไปดูไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปก่อนใหม่ๆดูไปดูไปตรวจดูไปช้าๆสบายๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเนาะกำหนดดูกายไปเนี่ยดูกายเสร็จแล้วก็เอามาเอาจิตมาหยุดไว้ที่ปลายจมูกนะมาดูใบหน้านะแล้วก็ดูปลายจมูกดูลมหายใจนะดูกายดูลมหายใจดูคู่กันไปก็ได้ดูกายมั่งดูลมหายใจมั่งก็ได้อาตมาเคยปฏิบัติอย่างนั้นนะทำตามที่ตัวเองเคยปฏิบัตินะดูกายดูลมหายใจก็ได้ถ้าหากว่าภาวนาไปภาวนาไปแล้วจิตมันจะอยากจะอยู่ตรงไหนถ้าพิจารณากายไปแล้วพิจารณาไปถึงตรงท้องจิตมันก็ไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากอยู่ตรงท้องก็กำหนดดูตรงนั้นแหละถ้าพอใจอยู่ตรงนั้นก็ให้อยู่ตรงนั้นจิตมันจะสงบแหละมันขี้เกียจคลายมันไม่มันขี้เกียจเคลื่อนแหละมาอยู่สักพักหนึ่งมันจะไปอีกมันจะพิจารณาไปอีกก็พิจารณาไปพิจารณาไปตามกายนั่นแหละอย่าไปอื่นพอจิตคิดออกไปก็เอามารู้กายไว้เห็นจิตคิดอะไรก็เห็นเห็นใจของเราจิตใจอันเดียวกันแหละไปเห็นความคิดก็รู้ตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวละแล้วก็มาดูกายเห็นปุ๊บรู้ปั๊บมันก็ดับแหละความคิดก็ดับก็มาดูกายใหม่เอาจิตมัวที่กายใหม่ถ้าจะดูลมหายใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็ได้หรือจะดูเฉพาะลมก็ได้ลองก่อนลองลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทก็ได้ถ้ามันรู้สึกขัดๆไม่คล่องก็ดูเฉพาะลมหายใจก็ได้ลมหายใจมีลักษณะยังไงก็ดูตามลมนั่นแหละลมหายใจร้อนก็รู้ลมหายใจเย็นลมหายใจถ้าเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้หรือลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้เนี่ยดูลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจกำหนดไปเรื่อยๆถ้ามันเพลินมันเพลินมันหลับมันก็หลับไปไม่เป็นไรตื่นมาภาวนาไหมทำไปงั้นแหละตื่นมาก็ดูตัวเองอย่าเอาจิตไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันจะฟุ้งซ่านมันจะเป็นทุกข์โยมนี่แหละเรียกว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ตายเมื่อไรก็ไปสุคติเมื่อนั้นรักษาศีลซะก่อนโยมจะทำสมาธิสมาทานศีลก่อนสมาทานศีลแค่ศีล5นี่ก็ได้แหละแค่ศีล5นี่แหละสมาทานศีล5เลยปานาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายอะไรแล้วเอานอนติดเตียงแล้วจะไปทำอะไรแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลขอสมาทานศีล5ตลอดชีวิตเลยนะเอาอย่างนี้นะขอสมาทานศีล5เนี่ยเป็นพุทธบูชาเลยบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติรักษาศีล5ถือตลอดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่เครื่องดองของเมาก็ไม่มีแล้วก็มีอยู่อย่างเดียวแหละบางทีคนนอนติดเตียงเนี่ยถ้าไม่ภาวนาถ้าสามใจไม่ดีบางทีมันก็จิตใจงุนงิดก็ชอบพูดอาจจะไปดุไปว่าลูกหลานอะไรเงี้ยก็อย่าพยายามทำใจภาวนาไว้ทำใจไว้ละอายอายจิตที่จะว่าเขาจิตที่โกรธจิตโกรธนี่เราคนอายนั่นแหละภาวนาจะได้บุญที่นี่แหละยิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปโกรธทั้งไปนรกนะโกรธทั้งไปนรกรู้ไว้โยมจะได้ไม่โกรธอย่าไปโกรธถ้าโกรธนี่อายเลยโอ้โกรธไม่ได้ถ้าตายไปนรกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าโกรธโลภแล้วก็ไม่โลภไปอะไรแล้วเนาะ
หลงก็ยังหลงอยู่หลงเปล่าเล่าหลงลูกหลงหลานอย่าคิดถึงคนนั้นอย่าคิดถึงคนนี้ทรัพย์สมบัติอะไรไม่ต้องไปคิดแล้วลูกหลานอะไรก็ไม่ต้องคิดถึงเขาแล้วเรานี่แหละถ้าคิดถึงลูกหลานแล้วก็ภาวนาปฏิบัติแผ่เมตตาให้เขาให้เขาเจริญเจริญให้เขามีความสุขอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปว่านั่นแหละทำให้เสื่อมเสื่อมความรักเสื่อมความศรัทธาเราภาวนาเนี่ยรักษาศีลแล้วภาวนาทำใจให้ดีบุญกุศลจะเกิดโยมยังไม่มีใครทิ้งเราหรอกนะบางคนทำไม่ได้แต่ดุจังด่าจังว่าจังโอ้ลูกหลานมันก็เบื่อใครๆเขาก็เบื่อต่อไปเขาก็ทิ้งเขาเบื่อมากๆเขาจะทิ้งเอาจะมีใครดูแลภาวนาให้ดีแผ่เมตตาแล้วบุญกุศลมันเกิดนะบุญกุศลมันเกิดไม่มีใครทิ้งหรอกโยมภาวนาให้ดีเถอะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยตายไปสุคติจะไปยังไงล่ะโยมให้รู้เลยว่าจิตยังไงที่จะไปสุคติปฏิบัติภาวนาเนี่ยรู้เลยนะโยมจิตที่จะไปสวรรค์ได้ก็ฮิริความละอายไงโอตปะความเป็นโกตบาปโยมรักษาศีลห้าปุ๊บเนี่ยรักษาศีลห้าปุ๊บนี่มีแหละโยมกลัวจะบาปเลยใช่ไหมถึงรักษาศีลห้าได้นี่เราอยู่ใจเนี่ยบางทีใจมีความโกรธก็อายอีกโอ้โหแน่แน่นอนเลยใจมีชอบชอบก็อายอายใจชอบก็เป็นตัณหาชังก็เป็นตัณหาพอใจชอบพอนึกอายอายใจตัวเองพอใจแล้วชังแล้วโกรธแล้วก็อายอายใจจิตที่มันเกิดอย่างนั้นแหละนี่แหละจิตเป็นกุศลแหละตายเมื่อไรไปสุคติทันทีบอสเทวดาเกิดในใจแล้วไงไม่ไปไหนเลยโยมรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าแล้วก็ภาวนาด้วยภาวนาแล้วก็พอจิตสงบแล้วเนี่ยโยมพอภาวนาแล้วนะเริ่มพอเราเลิกภาวนาเนี่ยเราก็พิจารณาขันธ์ห้าพิจารณาร่างกายเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตายแล้วไปไหนแล้วก็บูดก็เน่าก็เผาไฟเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคืนให้กับโลกแต่ตอนนี้กายเรายังมีประโยชน์ถ้าตายแล้วไม่มีแล้วเราก็ไปแล้วไม่ได้อะไรไปหรอกบุญกับบาปนั่นแหละที่เลยเอาไปได้แล้วเราจะเอาอะไรไปล่ะถ้าตายต้องเอาบุญสิเนี่ยเรายังทำได้โยมรักษาศีลปุ๊บบุญเกิดเลยทันทีภาวนาปุ๊บภาวนาอะไรเกิดเมื่อนั้นบุญเกิดเมื่อนั้นนี่แหละสุคติเป็นนั้นว่างได้ภาวนาไว้ปฏิบัติไว้นะตัดความโลภความโกรธความหลงแผ่เมตตาให้ลูกให้หลานญาติญาติพี่น้องทั้งหลายก็แผ่เมตตาไปออกจากธรรมะสิก็แผ่เมตตาทำเงี้ยทำไปสบายใจมันจะเยือกเย็นใจมันจะเบาใจมันจะสบายจะโยมจะมีความสุขนะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่อครับก็คือมีคุณโยมสอบถามมานะครับไม่ได้ส่งจะออกนามเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกๆก็คือคุณแม่นะฮะคุณโยมสอบถามว่าก็รู้สึกเหนื่อยใจกับลูกๆนะครับคือพอพูดอะไรไปแล้วก็ไม่ค่อยยอมเชื่อฟังครับหลวงพ่อคือเราจะมีวิธีบอกลูกๆได้อย่างไรเจ้าคะคุณแม่สอบถามมาครับหลวงพ่อครับเป็นเรื่องที่ทุกๆครอบครัวนะครับครับเรียนถามหลวงพ่อครับโยมมันก็สำคัญนะครับดูตัวโยมก่อนละกันโยมไปดุด่าว่ากล่าวเกินหรือเปล่าเราทำอะไรเป็นตัวอย่างให้ลูกมันศรัทธาเริ่มใสดุด่าว่ากล่าวเขามากเกินไปบางทีพูดอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อยอมรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำความดีแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกนะแผ่เมตตาให้เขาแล้วพยายามทำความดีอย่าไปดุอย่าไปด่าว่าเขามากพูดอะไรด้วยเหตุผลนะ
ันจึงได้ผลนะโยมต้องปฏิบัติธรรมโยมถ้ายังไม่รักษาศีลก็รักษาศีลซะเนี่ยถ้าเราไม่สอนเขาจะเล็กยากจังเลยโยมเราต้องทำก่อนพ่อแม่ใส่กำลังจะมีลูกเนี่ยหรือมีลูกเล็กๆเนี่ยต้องสอนเขาให้กราบให้ไหว้ให้ทานให้เขาเห็นแล้วเราก็รักษาศีลปฏิบัติทำให้ลูกเห็น พูดจาก็พูดจาดีๆทำอะไรก็ทำดีๆเขาจึงจะมีศรัทธาโยมแต่เป็นงานลูกก็ดื้อต้องสอนแต่เล็กนะสอนแต่เล็กเด็กถ้าไม่มีบารมีมาเกิดเนี่ยมันยากถ้าเขามีบารมีมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องสอนนะมีนะมีเยอะมีหลายคนอยู่ไม่ต้องสอนหรอกเขามีบารมีไงเขาเคยทำมาหลายชาติแล้วสร้างบารมีมาเขามีเมตตาเขาคิดจะช่วยเหลือสัตว์อะไรเงี้ยที่สัตว์ตกน้ำพวกมดพวกแมงแมลงอะไรต่างๆก็ช่วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องสอนเขาเป็นเองเขาทำเขาเองเห็นสัตว์ตกน้ำเห็นมันอยู่ในทางที่อันตรายเขาก็พยายามช่วยเขาตามภาษาเด็กนะพยายามเอาโน้นพลาดนี่พลาดให้มันเขาตายเราเลยว่าโอ้แม่เด็กคนนี้เขามีบารมีเขาเป็นอย่างนี้มาแต่เล็กเลยเขาไม่กล้าสัตว์จัดชีวิตเขามีแต่ช่วยเนี่ยสวดมนต์แต่เล็กแล้วแต่เด็กเล็กสวดมนต์นั่งสมาธิทำได้ทุกวันทั้งแต่เด็กแต่เล็กถึงเป็นนมก็ยังทำอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนี่แหละโยมเราก็ทำไปเถอะที่เราทำเนี่ยพอไปชาติหน้ามันก็ง่ายไงต้องสร้างไว้ต้องทำไว้ลูกหลานจะว่าง่ายสอนง่ายเรานี่ต้องเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายก่อนทำดีก็พยายามทำในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้เห็นพาเขาไปทำบุญบ้างพาไปเข้าวัดพาเขาไปปฏิบัติธรรมบ้างนะถ้าคนทำได้ฟังทำได้ปฏิบัติธรรมมันก็รู้จักบุญคุณไงรู้จักบุญคุณพ่อบุญคุณแม่มีพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเทียบพระอรหันต์เลยนะโยมบาปที่สุดเนี่ยทำกับใครล่ะที่บาปที่สุดท่านบอกว่าอรหันตคาตฆ่าพระอรหันต์บิดตุคาดมาตุคาดฆ่าบิดาฆ่ามารดาเนี่ยฆ่าบิดาฆ่ามารดานะฆ่าพระอรหันต์นะโลหิตตุบาททำโลหิตของพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะทำส่งให้แสกันเนี่ยสี่อย่างนี่แหละถ้าเป็นผู้ชายถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่บวชไม่ได้ทำบุญอะไรเท่าไรก็เอาไว้ก่อนต้องตกนรกก่อนบุญทำได้ทำบุญได้บุญแต่ว่าต้องตกนรกก่อนต้องไปใช้กรรมอันนี้ก่อนบวชพระไม่ได้นะบวชไม่เป็นพระเนี่ยถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้เลยทำเนี่ยทำส่งให้แสกันโอ้โหโทษแรงเหลือเกินตกนรกลึกฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตกูจะให้ห่อเลือดเห็นไหมพระเสวทัตเนี่ยธรณีสูบเลยเป็นดินสูบเลยโอ้ร้ายเพราะฉะนั้นญาติโยมรู้แล้วฝังไว้ธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะมีอานิสงส์แรงนะโยมมีอานิสงส์มากจริงๆเราทำไปเถอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนี่แหละทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ช่วยพาเขาทำบุญนะพาเขาทำบุญโยมเพราะว่าลูกดื้อเนี่ยเราไม่ได้สอนมาแต่เล็กแล้วไม่ได้ค่อยพาเข้าวัดพาเข้าวัดปฏิบัติตามตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาจะคุ้นเข้าไปเถอะดูเหอะดูเด็กที่เข้าวัดตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับวัด
ว่าเข้าฟังธรรมเขาก็ก็เชื่อบุญเชื่อบาปคนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติตามมันไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่นึกถึงหรอกคุณครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะยิ่งเด็กสมัยนี้มันศาสนาใครเกินครึ่งแล้วเนาะ 2,500 ครึ่งเกินพุทธกาลอันนี้มาตั้งเท่าไหร่ล่ะ500กว่าเนาะครับหลวงพ่อ 2,500 กว่าโอ้เกินเป็นร้อยนะร้อยกว่าแล้วเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยคนดีเริ่มน้อยคนที่มีบารมีคนมีบารมีมากๆเขาเกิดมาช่วงพุทธเจ้าในช่วงก่อนแต่ว่าช่วงนี้คนมีบารมีน้อยคนแบบมีบารมีไม่ค่อยจะมาเกิดมีบ้างก็น้อยอันที่เราก็ต้องทำใจต้องใจเย็นๆไว้นะโยมจะต้องชวนเขานะชวนเขาไปให้ทานบ้างชวนเขาไปฟังเทศฟังธรรมบ้างแล้วเด็กก็จะรู้ถ้าเราสอนเขานี่บางทีเขาไม่เชื่อบางทีก็อาจจะไปเชื่อพระไปฟังนะเข้าเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นคนปฏิบัติดีคนทำดีบางทีก็มีศรัทธาได้นะโยมนะลองดูครับหลวงพ่อก็เหมือนที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนไว้นะครับครับแก้ที่พ่อก่อที่แม่แล้วก็แก้ที่พ่อก่อที่แม่แล้วก็ปลูกฝังที่ลูกอะไรนะครับแล้วก็ดูแลพระธรรมด้วยจิตวิญญาณอะไรทำนองนี้ผมอาจจะจำไม่แม่นนะครับนี่คำถามจากคุณโยมจากนครศรีธรรมราชครับนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวินัยก็สอบถามหลวงพ่อมา3ข้อนะครับเดี๋ยวผมถามเป็นข้อๆนะครับข้อแรกครับก็คือคุณโยมสอบถามว่าในศีล5ศีล8ศีล10ก็คือรวมอยู่ในศีล227นะครับแล้วคุณโยมสอบถามว่าและในศีล227ข้อนี้เป็นศีลหรือว่าเป็นวินัยเจ้าคะสอบถามเรื่องศีลว่าเป็นศีลหรือว่าเป็นวินัยอันนั้นเขาเรียกว่าวินัยครับก็ข้อห้ามมันแหละก็ข้อห้ามนะครับก็เป็นศีลของพระแหละครับถ้าทำผิดก็เขาเรียกว่าอบัติครับอบัติก็คือข้องใจก็คือรวมกันนะครับครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามกับไม่ให้ทำใช่ครับพระไงครับก็เป็นสิ่งเหมือนกันครับสิ่งแต่พระท่านเรียกว่าวินัยก็ห้ามเหมือนกันก็ส่วนข้อที่สองนะครับหลวงพ่อก็สอบถามต่อมาก็คือที่หลวงพ่อกล่าวก็คือและศีลกับวินัยต่างกันอย่างไรครับคุณโยมถามอย่างนี้นะฮะศีลกับวินัยต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ศีลกับวินัยครับมันก็ต่างกันนั่นแหละโยมเพราะว่าบางอย่างโยมวินัยพระอนาถาโยมทำไม่ผิดไม่บาปใช่ไหมเพราะว่าวินัยพระเล็กๆน้อยๆนี่มันมีเยอะครับข้าวบ้านข้าวบรรยากาศบ้านคลุมหัวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยของพระพิสูจน์นี่พระพุทธเจ้าท่านละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่ามันละเอียดอ่อนครับละเอียดอ่อนนั่นคือเป็นวินัยของพระพิสูจน์สงฆ์ส่วนข้อที่3นะครับหลวงพ่อก็จะสอบถามเรื่องอธิศีลอธิศีลกับอธิปัญญาหมายถึงอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นปริยัติเลยนะครับ อธิศีลอธิปัญญาหมายถึงอย่างไรอาตมาไม่ค่อยเก่งเลยเรื่องนี้นะเป็นเรื่องดีนะอาชีพสี่ก็ขอไปนะแต่เพื่อตอบไปแล้วไม่ถูกใจนะครับหลวงพ่อปัญญาครับแปลว่ารอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญารอบรู้ยังไงล่ะโยมกายสังขารจิตสังขารนะปัญญาเนี่ยเรียกว่ารับรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาแหละนะวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่าทำวิปัสสนาก็เรื่องปัญญานั่นแหละก็คือรับรู้เท่ากายสังขารเป็นอะไรกายสังขารเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจิตสังขารความปรุงแต่งมีชอบมีชังมีเฉยเนี่ย
มีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยรับรู้รู้ทันหยุดมันได้นั่นแหละมันจะเป็นอธิปัญญาแล้วจะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งก็เรื่องของทำสิ่งให้บริสุทธิ์นะทำสิ่งให้บริสุทธิ์มีสิ่งมีวินัยบริสุทธิ์รักษาวินัยบริสุทธิ์นะที่สำคัญก็นี่แหละเรื่องวินัยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสิ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่สิ่งห้าญาติโยมมีสิ่งห้านี่ก็นี่แหละโสดาก็แค่สิ่งห้าตะกะสาคาก็มีสิ่งห้านี่ตานาคาก็ไม่ใช่สิ่งห้าเป็นสิ่งแปดแหละเนี่ยทำให้บริสุทธิ์นะก็เป็นอธิสิ่งทำปิดให้เป็นบริสุทธิ์ก็เป็นอธิปัญญาครับครับหลวงพ่อครับก็มีจากทางบ้านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติครับหลวงพ่อครับก็คือคุณโยมก็บอกว่าได้ปฏิบัติธรรมมาก็หลายปีนะครับปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่นั่งไปก็เหมือนคุณโยมบอกว่าไม่ได้เห็นอะไรนะครับแต่จิตใจก็จะผ่อนคลายลงแล้วก็ลดความขัดแย้งอะไรเรื่องหงุดหงิดนะต่างๆก็จะลดลงแล้วก็ความโกรธก็จะเหมือนเบาลงครับบอกมาอย่างนั้นก็สอบถามว่าการปฏิบัติธรรมนี้คืบหน้าอย่างไรแล้วก็จะให้ปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรครับหลวงพ่อแนะนำครับถูกแล้วโยมครับปฏิบัตินี่เขาไม่ได้เอาเห็นโน้นเห็นนี่อะไรหรอกแต่ว่าพอสงบมันเห็นไปเองยึดก็ไม่ได้นะครับยึดแล้วเป็นวิปัสสนูถ้าไม่เห็นแล้วก็เอาจิตออกไปยึดไม่ได้เป็นวิปัสสนูเขาเรียกวิปัสสนูเป็นอัตตาไงเป็นตัวตนถ้ายึดปุ๊บเป็นตัวตนปั๊บเลยเห็นอะไรก็รู้แล้วก็วางไปไม่ต้องไปยึดไปติดอะไรเห็นจักตัวเห็นนั่นแหละนั่นแหละใช่นะพอแสงสว่างมีมันก็ต้องมีนิมิตถ้าเราเห็นเราไปติดก็เป็นอัตตาเป็นวิปัสสนูเขาเรียกวิปัสสนูเป็นอัตตาปฏิบัติต้องให้เป็นอนัตตาจึงจะเป็นวิปัสสนารู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางเนี่ยเท่านี้แหละเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยถูกต้องแล้วโยมปฏิบัติไปมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเบาไปเองเราจะเห็นเบานี่แล้วถูกต้องแล้วล่ะเห็นจิตที่ถูกการปฏิบัติเนี่ยต้องดูกายโยมเอาจิตดูกายไว้นะดูกายถ้าดูจิตได้ถ้าจิตเราสงบแล้วดูจิตได้ก็ดูจิตก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนั่นแหละถูกต้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีสติอยู่กับกายสติอยู่กับกายนี่แหละสำคัญที่สุดเนี่ยจะได้รับรู้เท่ากองสังขารไงเรียกว่าปัญญานี่แหละเราดูกายดูจิตพิจารณากายเห็นกายก็พิจารณากายเห็นจิตก็พิจารณาจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตมันจะเห็นความคิดเห็นคิดจิตมันแวบออกไปเลยแล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจมันจะเป็นวิปัสสนาดูกายดูจิตดูกายดูจิตจะเห็นความคิดชอบก็รู้ชังก็รู้แล้วก็เฉยชอบก็รู้ชังก็รู้ก็เฉยพอเห็นแล้วเนี่ยมันจะสงบไปเรื่อยๆเนี่ยสำคัญที่สุดให้มันเบาไปเรื่อยนะปฏิบัติเราจะพ้นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะโยมเห็นไหมล่ะโยมปฏิบัติมาก็เห็นแหละความโกรธเมื่อก่อนเราเคยโกรธแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยโกรธโกรธก็ละได้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่ค่อยมีใจมันเริ่มเบามาเริ่มดีอะไรอะไรมันดีกว่าก่อนเยอะเลยก็เพราะการปฏิบัตินั่นแหละเราขัดเราเกลามันด้วยการรู้ตัวเองนี่แหละปฏิบัติคือรู้ตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดนะมันเรียกว่าจะเห็นเกิดดับเห็นปุ๊บมันดับปั๊บเลยเห็นปุ๊บมันดับเห็นปุ๊บมันดับแล้วก็ดูไปแล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยดูไปอย่างเงี้ย
มื่อจิตสงบแล้วอ่ะพอออกจากความสงบมาถึงออกจากอัปปนาสมาธินะโยมจิตจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยพอออกมาแล้วมันจะเบามันจะสบายจิตจะเข้ามาอยู่ในออกจากอัปปนาแล้วก็มาอุปจาระอุปจาระเนี่ยเรารักษาไว้เดินเดินจะทำการทำงานเราก็มีสติอยู่กับกายและสมาธิก็ยังมีอยู่รักษาไว้เนี่ยรักษาไว้เอาจิตมาดูกายสมาธิจะไม่เสื่อมง่ายบางคนนะทำอย่างนี้แหละเขาไม่ค่อยได้ภาวนาพุทโธนั่งไม่ได้นั่งมากเท่าไหร่หรอกนั่งด้วยไม่ใช่ไม่นั่งนั่งเหมือนกันแต่ว่าพอเลิกนั่งสมาธิไปทำงานเขาก็จิตอยู่กับงานจิตอยู่กับการงานบางทีก็ไปสงบในการเวลาทำงานก็สงบได้เดินดูก็สงบได้นั่งนอนสงบได้ทุกอิริยาบถเลยเอาจิตไว้ในกายอย่างเดียวเอาจิตเราอยู่ในกายเนี่ยเอาจิตดูกายไว้เราจะเห็นจิตได้เดี๋ยวเราจะเห็นจิตพระอรหันต์ท่านเห็นทุกขณะจิตนะโยมพระโสดาบันท่านก็คุมจิตได้เห็นจิตรู้จิตเห็นจิตรู้ทันความคิดเห็นเกิดเห็นดับตอนนี้จะดีแหละทำไปโยมยิ่งทำไปจะดีกว่านี้แค่โยมทำมาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะทำมาถูกทางแล้วนี่แหละปฏิบัติอย่างนี้แหละครับหลวงพ่อถูกทางแล้วนะครับหลวงพ่อถูกครับถูกทางแล้วทำให้มากทำให้มากขึ้นถ้าอยากพ้นทุกข์แล้วก็กำหนดดูกายเคลื่อนไหวจะเดินไปไหนก็ดูตัวเองอย่าไประแวงอย่าไปหวังคนอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นตั้งใจไว้ตั้งใจไว้จะชอบก็จะเฉยชังก็ต้องเฉยชอบก็เฉยตัดให้หมดชอบก็ไม่ถูกนะชอบก็เป็นสัญหาชังก็เป็นสัญหาใช่ไหมไม่ชอบไม่ชังจิตว่างนั่นแหละไม่มีสัญหาสัญหาพาให้ทุกข์ถ้าเราเฉยมันทุกข์ไปแล้วมันไม่ทุกข์นี่นั่นแหละแนวทางการปฏิบัติแนวทางไปสู่มรรคผลนิพพานนี่แหละมรรคแปดมารวมอยู่ตรงนี้ศีลอยู่รวมอยู่ตรงนี้เลยสมาธิก็อยู่ตรงนี้ตรงจิตดูกายจิตดูกายจิตดูจิตจิตเห็นกายจิตเห็นจิตนี่แหละจิตละความคิดชอบก็เฉยชังก็เฉยนั่นแหละมีทั้งมรรคมีทั้งผลใช่ไหมมีทั้งเกิดมีทั้งดับนั่นแหละเราทำไปเรื่อยๆทำไปอย่างนี้แหละไม่มีทางอื่นนี่แหละอริยมรรคนี่แหละศีลสมาธิปัญญามารวมกันอยู่ตรงนี้แหละเอาโยงที่กายที่จิตนี่แหละเอาจิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวดูการทำงานของกายก็เดี๋ยวจะเห็นการทำงานของจิตจะเห็นจิตของเราไปคิดถึงใครเราก็รู้ไอ้คนที่ชอบนั่นแหละคนที่ห่วงใยนั่นแหละมันคิดถึงบ่อยนะครับนะครับเดี๋ยวที่เราจะรู้ใจตัวเองว่าเรามันห่วงใครมันห่วงอะไรมันลงอะไรมันรักอะไรมากจิตมันจะไปตรงนั้นแหละรักลูกรักหลานนะเห็นไหมสามพวงอ่ะรักคนที่เรารักรักผัวรักเมียก็คิดถึงสามีก็นึกถึงภรรยาก็นึกถึงสามีอยู่งั้นนะด้วยคนที่เรารักเนี่ยเราก็คิดถึงทรัพย์สมบัติการงานแล้วก็คิดถึงอยู่นี่แหละถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการงานคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงคนที่เรารักจิตมันก็ยังมีอย่างนี้สามห่วงนี่แหละคนสามห่วงนี่แหละจึงจะพ้นสงสารถ้ายังห่วงอยู่ไม่ได้นะโยมเวลาตายต้องตัดห่วงนะอย่าห่วงนะห่วงลูกห่วงหลานจิตมันก็กลับมาที่บ้านใช่ไหมมันจะไปไหนล่ะโยมเป็นไม่เป็นสัมภเวสีหรือไปเข้ามดแมงแมลงต่างๆที่มันอยู่ตามบ้านเกิดได้งั้นแหละเกิดเป็นหมาก็มีบางคนเห็นไหมห่วงทรัพย์สมบัติฝังดินไว้พอดีหมามันท้องก็เลยมาเข้าท้องหมาเลย
ันนี้จะเป็นยังไงโยมพ่วงไม่ได้คนเวลาจะตายนี่ต้องตัดนะนึกถึงพระพุทธได้นึกถึงพระธรรมได้นึกถึงพระสงฆ์ได้ประคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงข้าวของนี่ไม่ได้เลยจิตไม่เป็นบุญแต่ถ้าจิตมันนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโยมไม่มีไปต่ำมีสไปสูงตรงนั้นนึกถึงพระธรรมก็ไปสูงนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปสูงนี่แหละสรณะที่พึ่งสี่สามอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สรณะสามอย่างนี่แหละนึกไว้ในใจตลอดเวลาจะไปไหนจะภาวนาก็นี่แหละนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปธัมโมไปสังโฆไปพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอันไหนก็ได้เอาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยเป็นบุญตลอดเวลาเลยนะโยมบุญนี้ทำได้ไม่ต้องไม่มีเงินทองก็ทำได้ทานก็อภัยทานไงโยมเป็นทานโลกุตระเนี่ยอภัยทานนะทานที่จะพ้นกรรมไอ้อภัยทานอย่าพยาบาทพยาบาทเนี่ยเป็นกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนมาแก้แค้นกันอยู่นั่นแหละผัดกันฆ่าอยู่นั่นเองโหโทษมันร้ายนะบุญเนี่ยเป็นคุณอนันต์บาปเนี่ยเป็นโทษมหันต์นะบุญเนี่ยทำโยมสวรรค์เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรอกโยมนะจะเราให้ทานบางคนให้ทานไปสวรรค์ได้บางคนแก้ไม่โกรธถือไม่โกรธแต่ก็ถือได้จริงๆไม่ยอมโกรธสามีไม่ยอมโกรธแม่ผัวเธออย่างนี้แหละโอ้โหได้สวรรค์วิมานสวยงามเลยนะนั่นไม่มีศีลพร้อมด้วยนะเนี่ยโอ้ความโกรธนี่ถ้าโกรธแล้วไปนรกเลยวรยตายถ้าใจโกรธนี่โกรธมันทุกข์เห็นไหมมันทำร้ายกันเพราะความโกรธเห็นไหมฆ่ากันเพราะความโกรธวุ่นวายกันอยู่เนี่ยอะไรล่ะก็เรื่องความโกรธนั่นแหละความโลภก็ไม่ย่อยเหมือนกันเห็นไหมรักขโมยปล้นจี้อะไรนั่นนะโอ้ยนั่นแหละมันก็เกลียดสามตัวนี้แหละโลภโกรธหลงนี่แหละครับมีอะไรไหมหรือก็สอบถามต่อไปนะครับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะเยาวชนของชาติเราก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ก็จะมีจิตใจที่รุนแรงขึ้นนะครับก็ขอแนะนำขอให้หลวงพ่อแนะนำวิธีที่จะให้เด็กๆปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นครับหลวงพ่อครับครับคนโตเราคนโตต้องพาเขามาครับอย่างครูก็พามาโรงเรียนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนานๆครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ผลแต่บางคนก็ได้ผลมาบ่อยนะบ่อยเมื่อก่อนเด็กมาสมัยรุ่นนนก็อบรมเด็กมากครับเด็กก็ต้องเข้าใจไม่ถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ค่อยฟังจะมีนิทานเป็นหลักกันแหละเข้าใจง่ายพอเล่านิทานโยมจะพาเขาเข้าวัดเข้ามาหาพระบ้างเข้ามาวัดเข้ามาคุ้นเคยกับพระแล้วก็เวลาบวชเนรพระกระดูร้อนก็พาเขาเอาเขาบวชเนรบ้างไปทำใจก็มากไม่ได้หรอกโยมนะบวชเนรพระกระดูร้อนนี่ได้ผลนะหลายคนที่บวชแล้วก็รู้สึกพอดีว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยสำคัญเหมือนกันโยมครับหลวงพ่อครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรWe'll be right back.
เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนเป็นระบบ KU แบนเพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนและ KU แบนหรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนจะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนสามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ
ณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนด์เป็นระบบ KU แบนด์เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนด์และ KU แบนด์หรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนด์จะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนด์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนด์สามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้
ชมธรรมบรรยายแล้วก็พาไปไหว้พระพาไปเที่ยวพาไปชิมรายการบัวสี่เหล่ามีให้ชมทุกวันติดตามชมได้แล้วนะครับทรัพย์สินเงินทองของเราก็เหมือนกันทรัพย์สินภายนอกนั้นเป็นของร้อนยกตัวอย่างเช่นคนได้ทรัพย์มาด้วยหวยด้วยเบอร์ด้วยการพนันเพราะมันผิดศีลผิดธรรมหลวงพ่อไพลินหลวงพ่อลงกฎเมตตามาเลี้ยงอาหารช้างช่วงโควิดนี่นะใช่ไม่ลำบากเฉพาะคนใช่ช้างก็ลำบากผมจะอุ้มช้างไปอาบน้ำเฮ้ยครับรายการบัวสี่เหล่าชมได้ที่นี่ทุกวันครับรายการดีที่มีแต่สาระขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์มัสสังฆทานนำมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรติดต่อฝากผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญพรโยมก็เป็นช่วงชั่วโมงที่2แล้วเนาะโยมก็ถามมาว่าโอ้เด็กทำไมจะว่าง่ายสอนง่ายให้ได้เข้าหาธรรมะบ้างโอ้มองดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเหนื่อยอะเนาะเริ่มยากเพราะว่าศาสนาเสื่อมนี้เห็นชัดๆเลยทีเนี้ยศาสนานั้นไม่ได้เสื่อมแต่คนเนี่ยเสื่อมศรัทธาศาสนาไม่เสื่อมไม่เสื่อมแต่คนเข้ามาถึงศาสนาเนี่ยคนเสื่อมคนเสื่อมจากศาสนาทำไมล่ะเดี๋ยวนี้ดูดิโยมเด็ก2ขวบ3ขวบก็ติดอะไรกันเดี๋ยวนี้เขาติดโทรศัพท์ติดเกมติดอะไรนั่นแหละเห็นชัดเลยจิตใจของคนสมัยนี้ก็เริ่มใจร้อนมีเรื่องโอ้ทะเลาะกันฆ่ากันโอ้มันเรื่องวุ่นวายมากมายยิ่งหนักยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งนานยิ่งหนักเลยโยมมันต้องสอนแต่เล็กเนี่ยเราจะไปว่าลูกนะต้องว่าเรา เราไม่สนใจที่จะให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเราเองไม่ปฏิบัติด้วยไม่สนใจด้วยคนรุ่นใหม่ถ้าอยากจะให้ลูกมีลูกให้ว่าง่ายสอนง่ายก็เนี่ยต้องพาทำบุญสร้างกุศลมาให้ทานพาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมต้องเป็นแต่เล็กโยมต้องสอนแต่เล็กเรื่องกราบเรื่องไหว้เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ทำเด็กจะไปเอายังไงล่ะ
ต้องสอนต้องถามต้องถามให้เขาดูแต่ไม่งั้นไม่ได้ผลหรอกโยมตอนยังไงก็โตมาแล้วในลำบากลำบากเนี่ยเขาติดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ต้องให้มีเวลาบ้างไม่ใช่ว่าให้เขาเล่นปล่อยจนเคยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเสียหายนะมันเสียหายเยอะจริงๆจิตใจก็ไม่สนใจอะไรแหละก็สนใจแต่เรื่องเกมเรื่องอะไรของเขานั่นแหละบางคนก็เสียไปเลยก็มีนะไม่ได้นะอันตรายจะไปยึดไอ้ความยึดนี่แหละมันก็ไปยึดในเกมนั่นแหละเกมว่ามันถ้าเกมดีๆเกมมีสมาธิไหนล่ะไม่มีสมาธิหรอกอาตมาเขาไม่เคยดูนะไม่รู้เขาเล่นไงหรอกแต่ได้ยินได้ฟังมานะทำไรสาระไอ้ที่มันมีสาระก็มีก็ทำเป็นเงินเป็นทองได้เงินเยอะๆก็มีเออถ้าอย่างนั้นแล้วมันเล่นแล้วเขาไม่เสียเขาได้เงินก็ได้ใจเขาก็ไม่เสียเขารู้จักเล่นไงไม่เล่นเรื่อยๆยอมต้องสอนลูกหลานต้องสอนต้องสอนแต่เล็กเลยเราต้องห่วงแล้วเด็กจะกตัญญูรู้คุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาไปวัดพระเขาต้องสอนอยู่แล้วให้รักพ่อรักแม่รักครูอาจารย์ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยตามบุญกุศลจิตใจเขาต้องอ่อนน้อมอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ทำบุญกันยิ่งรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่โอ้ยิ่งห่างไกลห่างไกลจากการบุญการกุศลมากทั้งสิ้นทั้งภาวนายังไม่เอาใหญ่เลยโอ้ตายจะไปไหนโยมไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวทำไมล่ะก็เห็นกันอยู่ไงมีจิตเป็นกุศลที่ไหนแล้วมาดูไม่ยากหรอกดูคนจะไปไหนดูการกระทำเขานี่แหละการกระทำเขาไม่มีบุญไม่มีกุศลเลยเนี่ยมันไปดีไม่ได้หรอกก็ไปแต่สุคติแหละสุคติเขาไม่ทำนะให้ฐานนี่แหละไปสุคติรักษาศีลถ้ารักษาศีลนี้แน่นอนเลยโยมปิดอบายภูมิได้ก็เพราะมีศีลนี่แหละจะพ้นทุกข์ยังไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็นี่แหละต้องปฏิบัติธรรมด้วยก็มีอริมรรคมีองค์8ก็มีศีลนี่แหละรักษาศีล5ปฏิบัติภาวนาเจริญสมถะภาวนาผู้กับวิปัสสนาภาวนาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจิตใจมันค่อยเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่โยมโทรมาครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีคำถามจากทางบ้านนะครับคุณโยมอภิชาติก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อมุสาครับหลวงพ่อสอบถามว่าเพื่อนมาขอยืมเงินแต่เราบอกไม่มีทั้งที่เรามีก็คือว่าไม่อยากให้ยืมแต่อย่างนี้เราจะผิดศีลข้อมุสาหรือไม่ครับอันนี้คือถามอันแรกนะครับถ้าเกิดผิดศีลจะแก้ไขอย่างไรครับคือเราแก้ปัญหาของเราอันนี้อาตมาว่าเขาไม่ได้เสียหายครับเราแค่ปกป้องตัวเองครับถ้ายืมไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ทราบว่าจะให้คืนหรือเปล่าใช่ไหมครับหลวงพ่ออย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าจะเหมือนขาดครับมันขาดกันไปเลยเนาะถ้าเขาไม่ให้เราก็เลิกคบกันไปเลยว่างั้นบางทีก็เขาพูดว่าไม่มีให้ยืมมันก็โอเคแล้วไม่เป็นไรมันเป็นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอุบายนะครับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเรามาผิดศีลที่กล่าวเท็จนะครับไม่ได้ส่อเสียดไม่ได้กล่าวคำเท็จอะไรคำหยาบอะไรไม่ได้เราพูดไม่มีแต่เราไม่มีให้ยืมครับเราบอกไม่มีก็พอเราไม่มีให้ยืมไงครับไม่มีให้ยืมอันนี้น่าสนใจนะครับข้อนี้น่าสนใจนะครับว่าเป็นการพูดเพื่อไม่ได้ว่าตั้งใจที่จะไปโกหกมดเท็จอะไรครับก็เพียงแต่ทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ไปพูดคนอื่นให้เสียหายครับ
ชิมแทงกันเนะกันแหนอะไรทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างเงี้ยแต่ยังไงมันก็ผิดศีลแต่อันนี้เราเหมือนกับว่าแก้ปัญหาให้ตัวเราเองจะว่าผิดศีลไม่มีใครเดือดร้อนก็ไม่น่าจะผิดก็ถูกต้องแล้วนะครับมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจะทำไงแต่ถ้าหากว่าเขาเดือดร้อนมากจริงๆหรือว่าคนนี้เป็นคนที่ พอจะเชื่อสื่อได้ถ้ามันมากมายหรือเราว่าพอมีก็ให้เขาไปก็มันก็ดีมันก็ถือว่าเป็นการหลงใจกันด้วยก็ดีอีกอย่างนะรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นยังไงถ้ามากมายเราก็ไม่ไว้ใจเนาะ โยมไม่ต้องกังวลหรอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องบอกว่าไม่มีเงินไม่มีให้ยืมก็ไม่น่าจะผิดศีลหรอกครับก็ข้อนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับหลวงพ่อครับเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยต่อไปคุณโยมแบงค์นะฮะสอบถามมาว่าเกี่ยวเนื่องกับข้อเมื่อกี้เหมือนกันนะครับหลวงพ่อคือคุณโยมมีภรรยาอยู่แล้วนะแต่ไปโกหกคนอื่นว่าไม่มีเนี่ยอันนี้โดยตรงเลยนะครับผิดศีลข้อไหนบ้างอย่างไรครับก็แน่แล้วอันนี้โดยตรงเลยนะครับโกหกตรงอยู่แล้วแตกต่างกันนะครับอันนี้มันจะทำให้ผิดศีลข้ออื่นอีกครับครับอันนี้แสดงว่าจิตของเขานะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอ่ะครับเพราะว่าไปโกหกอย่างนี้ก็ถือว่าครับยังไงล่ะเดี๋ยวครบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะไม่ได้อยู่ถ้าอยากเป็นคนดีอยากมีศีลก็จะไปโกหกครับไปโกหกก็ทำไมล่ะโกหกก็มีเมียเสียหายไงล่ะครับเราว่างอะไรล่ะที่ไม่อยากให้เขารู้ว่าเรามีเมียเราก็ต้องมีความว่างมีความว่างอย่าไปผิดเลยโยมผิดข้อกาเมนี่โหอาตมานี่เข็ดโอ้โหเข็ดกลัวโอ้โหมาทำสมาธินี่เลยจึงรู้ว่าโอ้โหฆ่าตัดชีวิตมามากมายนะฆ่าโอ้โหปลานี่ไม่รู้เท่าไหร่ทำมาเยอะมากพอมาปฏิบัติพอจิตมันสงบกว่านี้มันมาฟ้องยังไงไม่รู้สมาธิเป็นคุณนะไม่ใช่เป็นโทษนะมันทำให้เรากลัวบาปไงมาแก้ให้เราอะจิตมันมาเกิดเลยมันนึกถึงเรื่องผิดศีลข้อ3เนี่ยข้อกาเมเนี่ยโอ้โหมันร้อนสมาธิที่เคยเข้าได้นี่เข้าไม่ได้เลยร้อนโอ้โหพุทโธไม่ได้เลยพุทโธไม่ได้เลยอุ้ยมันเจ็บปวดมันโอ้ยมันทุกข์โอ้โหเห็นเลยโอ้โหผิดศีลข้อกาเมนี่มันบาปเนาะนี่ขนาดเรายังไม่ตายนะเนี่ยนะยังไม่ตายถ้าตายแล้วเจอต้นงิ้วแน่นอนเลยเลยเราต้องทำใจอ่ะข้ามวันข้ามคืนเลยนะโอ้โหสมาธิเข้าไม่ได้ภาวนาไม่ได้เลยฟุ้งทุกข์ทุกข์ก็ไอ้ข้อกาเมนโอ้โหเราผิดแล้วเหมือนมันผิดจริงๆอ่ะมันผิดจริงๆโอ้โหมันทุกข์จริงๆเลยจนจิตใจเราเนี่ยเข็ดแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเหมือนว่ากลัวแล้วกลัวแล้วพอทำให้เรากลัวน่ะตั้งใจเลยไม่จะไม่ผิดอีกแล้วกลัวจริงๆกลัวจริงๆโอ้มันทุกข์เท่านั้นแหละดับเลยฮะพอเรากลัวจริงๆเนี่ยเราจะไม่ผิดอีกแล้วเราไม่ผิดอีกแล้วโอ้ยเหมือนว่าเรียกร้องขอร้องเลยอะเหลือเกินมันทุกข์มันทุกข์
ผัวได้ทำสมาธิพอเราตั้งใจจะไม่ทำจริงๆไม่ทำอีกต่อไปแล้วจะไม่เราจะไม่ผิดแล้วสิ่งก้อนนี้แน่นอนเออหลุดไปเลยภาวนาได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเนี่ยภาวนาเนี่ยจริงว่าอาตมาจึงจะเน้นในเรื่องภาวนาต้องภาวนาให้ได้ต้องทำความสงบให้เกิดให้ได้นะต้องพยายามภาวนาเดี๋ยวมันจะทำให้เราไอ้ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันดับดีมันจะดีมากเลยมันจะค่อยพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเข็ดเรากลัวเราเห็นโทษเห็นทุกข์จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็มีอีกเนี่ยการที่เราภาวนาเนี่ยจะช่วยพัฒนามันจะมีอะไรมาเตือนเราแปลกๆนะเห็นไหมไม่น่าธรรมดาเราไม่เกิดหรอกเมื่อก่อนก็ไม่เคยแล้วนรกก็เชื่อเราว่านรกมีจริงงั้นอย่างนี้ก็เอาเชื่อแต่มันไม่ได้กลัวไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่บอกพอภาวนาเนี่ยเดี๋ยวเกิดพอจิตสงบนะครับนะครับเอาเดี๋ยวไอ้นี้ดับเรื่องนี้ดับไปเดี๋ยวเรื่องนรกกลัวนรกโอ้โหกลัวกลัวโอ้ยกลัวพอนึกถึงนรกงั้นมันกลัวขึ้นมาอย่างนั้นแหละกลัวเหลือเกินกลัวกลัวนรกโอ้โหกลัวยิ่งกว่ากลัวผีอีกเมื่อก่อนกลัวจะผีโอ้โหนี่กลัวกลัวตกนรกกลัวโอ้ยโอ้เออทำให้เรากลัวกลัวกลัวจริงๆพอกลัวทำไงล่ะต้องรักษาศีลให้ดีต้องปฏิบัติให้ดีต้องพยายามทำให้ดีต้องมันจึงหายเออความกลัวนรกก็เลยหายกลัวก็ต้องทำที่แก้ไงศีลดีสมาธิมีก็หายแต่สมาธินี่แหละทำให้มันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้เมื่อมันตกอารมณ์หนึ่งอ่ะหลายหลายครั้งหลายคนเลยที่เห็นว่ามันมีเรื่องที่ไม่น่าเกิดมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วจิตใจแล้วเนี่ยโอ้โหพอเกิดแล้วมันทุกข์จริงๆมันทุกข์จริงๆสมาธิเข้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้มันทุกข์แล้วมันเกิดแล้วมันเข้าไม่ได้จริงๆเป็นยังไงแปลกเออเป็นจริงๆโยมทำสมาธิเนี่ยทำไปเดี๋ยวมีอะไรมาสอนเราทำให้เรารู้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยต้องมาถึงต้องมาถึงจริงๆไอ้ที่เราทำผิดๆไปนะได้แก้ไขใจของเราเขาจะดีขึ้นพอสงบตะเข้านะเข้านะเข้าเนี่ยโยมความขี้เกียจมันหายหมดครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมทางบ้านนะครับจาก Facebook คุณโยมดาวนะครับหลวงพ่อสอบถามว่าดิฉันดูแลพ่อแม่อยู่แต่อยากจะไปบวชแต่ก็ไม่มีเวลานะครับหลวงพ่อเนื่องจากต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรดีคะนี่น่าชื่นชมคุณโยมครับคือดูแลพ่อแม่อยู่นะครับก็คือไม่มีเวลาก็คือตัวเองอยากจะบวชถามยังว่าจะทำอย่างไรจิตเป็นกุศลดีแล้วดูแลพ่อแม่นั่นละดีที่สุดแล้วบุญกุศลนั่นแหละดูแลพ่อแม่นั่นแหละดูแลพระอรหันต์แล้วโยมนะให้มีความสุขวันนี้แหละเราดีก็บวชอีกโยมถ้าโยมบวชมาทิ้งพ่อแม่นั่นแหละบาปมันมีทางเป็นไปได้แต่ใจโยมที่อยากบวชเนี่ยใจโยมดีแหละแสดงว่าจิตมันออกอยากออกจากกามเนี่ยนี่แหละโยมมีอริยมรรคองค์นี้ออกมาแล้วล่ะนะนี่แหละจิตของโลกโยมของโยมดีแล้วการดูแลพ่อแม่เนี่ยเกิดอานิสงส์ทำให้จิตใจของเราดีโยมก็สมาทานศีลที่นะก็บวชเหมือนกันนั่นแหละบวชก็คือทำอะไรล่ะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับแม่ก็รักษาศีลได้เอาวันเอาแค่วันพระก็ถือโบสถ์ที่บ้านนั่นแหละชวนแม่ปฏิบัติธรรมด้วยหรือเปล่าล่ะชวนด้วยเนาะต้องชวนแม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้แม่ดูนั่นแหละอยู่กับแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วโยม
นั่นแหละกุศลมันเกิดมันจึงทำให้จิตใจโยมอยากจะบวชอยากจะบวชเนี่ยนั่นดีแหละใจจิตใจมันดีใจที่มันกระตุ้นนั่นแหละนั่นแหละว่าแสดงว่าอานิสงส์เกิดเลยนะดูแลแม่นั่นแหละทำให้ใจของเราเกิดเป็นบุญจิตตำริออกจากกามเนี่ยโมไม่ใช่ง่ายๆนะคนอยากบวชนี้บวชจิตตำริออกจากกามนี่เป็นอริยมรรคโยมปฏิบัติมากขึ้นเถอะโยมเนี่ยจิตมาขั้นนี้แล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติถึงมรรคผลได้ง่ายอยากจะเป็นพระโสดาบันก็ทำเลยเริ่มทำเลยกำหนดดูตัวเองโยมนี่แหละอยู่กับแม่นั่นแหละดูแลแม่นั่นแหละมีอานิสงส์มากเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วก็ภาวนาไปด้วยปฏิบัติก็กำหนดดูกายทำอะไรก็รู้ตัวเองอย่าไปโกรธแม่กันแล้วกันถ้าโกรธแม่ก็ต้องโกรธตัวเราโกรธใจตัวนี้ใจตัวนี้ไม่ดีเลยโกรธแม่ได้ยังไงเนี่ยโกรธพระอรหันต์ของเราได้ยังไงว่าใจของเรานั่นแหละคือการปฏิบัติแหละจิตใจที่มันมีอะไรที่มันหงุดหงิดทำอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปโกรธจะพูดอะไรท่านเสียใจนะจะเป็นบ้าแต่โยมไม่เป็นอยู่แล้วแหละนะทำไมจิตใจไม่เป็นอย่างนี้หรอกดีแล้วโยมภาวนาเถอะโยมภาวนาเถอะโยมนี่แหละคนจิตที่ใจเอาอยากออกบวชเนี่ยใจมันอยากออกจากกามนะนี่แหละจิตมันจะมีมรรคมีผลปฏิบัติเถอะปฏิบัติไปกำหนดดูกายไว้ตลอดนะดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายแล้วจะเห็นจิตถ้าดูจิตได้แสดงว่าคนมีสมาธิดูจิตเห็นจิตได้เนี่ยก็ดูจิตไปแต่มันต้องไปคู่กันนะกายกับจิตเนี่ยจะเห็นจิตก็เพราะดูกายจิตที่สงบได้ก็เพราะอยู่ในกายถ้าจิตเอานอกกายไม่สงบหรอกที่ภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนยังไงล่ะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่แหละอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ที่เดินนั่งนอนแหละอิริยาบถย่อยก็เหยียดคู้รู้ตัวจะทำอะไรก็รู้จะเหยียดจะคู้ก็รู้จิตจะสั่งก็รู้เงี้ยทำจนรู้ว่าจิตสั่งมือให้ยกให้หยิบได้ก็เริ่มสติดีขึ้นสติดีขึ้นก็จะเห็นอย่างนั้นเห็นจิตสั่งจิตจิตจะสั่งมือหยิบนั้นหยิบนี้หยิบแก้วหยิบโน้นหยิบนี่จะไปไหนให้รู้ว่าจิตของเราสั่งกายที่เราทำอะไรนี่จิตเราสั่งนะปฏิบัติธรรมก็ต้องให้เห็นต่อไปก็ต้องเห็นจิตสงบแล้วก็จะเห็นจิตที่สั่งเนี่ยที่สั่งกายทำโน่นทำนี่ต่อไปเราจะเห็นทางกายเห็นทางจิตเห็นทางความคิดจิตของเราก็จะเบาสบายความฟุ้งซ่านก็จะหายไปแล้วจะดับไปมีแต่จิตเบาจิตสบายจิตเย็นกายเบาจิตเบาบางทีกายเป็นทุกข์เอ๊ะแต่ใจมันเบาใจมันไม่ทุกข์เนาะกายเป็นทุกข์ก็ดูก็รู้เนี่ยแยกกายแยกจิตกายเป็นทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์แต่บางทีจิตเป็นทุกข์กายแล้วก็ไม่ทุกข์นี่บางทีจิตมันแวบไปคิดบางเรื่องดูเลยนะเห็นเลยเห็นปุ๊บอ๋อที่มันทุกข์ที่มันเศร้าก็เพราะจิตเราไปคิดออกคิดเรื่องนี้อ๋องั้นเราไม่คิดหยุดคิดอยู่คิดจิตมันก็ดับถ้าปล่อยไปนานมันจะเศร้านานถ้ารู้ทันจิตอย่างเงี้ยเนี่ยจิตเริ่มสงบแหละจิตเริ่มรู้ทันจิตแหละจิตสงบเราจะเห็นจิตเดี๋ยวคิดโน่น
เดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่รู้ละ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 เนี่ยทำไปเงี้ยทำรู้รู้แล้วก็ละคิดไปก็ละคิดไปก็ละชอบก็ละชังก็ละเฉยชอบก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยแต่เห็นอย่างเงี้ยใช้ได้ทำไปทำไปแล้วมันก็ค่อยเห็นโอ้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยไม่เห็นเลยเดินไปนี่ก็ไม่เห็นจิตถ้าถามว่าคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรโอ้โหเราคิดไปมากมายเลยบอกไม่ได้คิดอะไรเดินมาตั้งไกลแต่จริงๆจิตนี่โอ้โหไวแป๊บแป๊บแป๊บต้องเจริญสติให้เป็นมหาสติแล้วมหาสติจะเกิดได้ครับก็ถ้ากับคุณโยมดาวก็ได้เป็นมงคลนั้นสูงสุดด้วยนะครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติตามไปด้วยดูแลบิดามารดาให้เป็นสุขด้วยครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมโต้งจากจังหวัดอุดรนะครับในผู้ชายสอบถามว่าผู้ชายถ้าไม่ได้บวชให้พ่อแม่พอแต่งงานแล้วก็ต้องมีหน้าที่ดูแลครอบครัวนะครับหลวงพ่อก็ลูกชายจะบาปไหมถ้าบาปนั้นจะต้องทำอย่างไรครับหมายถึงแก้ไขอะไรอย่างไรไม่ได้บวชให้พ่อแม่พอแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วบวชไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องดูแลครอบครัวนะฮะก็สอบถามว่าจะบาปไหมถ้าบาปแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรก็คือทำยังไงครับต้องแก้ครับก็ดูแลพ่อแม่ครับไม่บวชให้แต่ว่าถือศีลห้าแล้วโยมรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็แก้ไขได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็คอยดูแลพ่อแม่ขาดเหลืออะไรก็ดูแลท่านบ้างห่วงใยท่านท่านลำบากอะไรยังไงก็ดูแลท่านสักครึ่งหนึ่งที่ท่านดูแลเราก็เยอะแล้วคนเดียวเนี้ยมันมีแต่มาตายพ่อแม่ลำบากอยู่ตลอดมีลูกมีเมียแล้วก็บางทีก็ยังต้องมารบกวนพ่อแม่อีกนะครับหลวงพ่อเป็นเยอะยกอ้อยอย่างนี้กันแล้วกันจะไม่บาปเลยไปดูแลท่านไปดูแลท่านแล้วก็โยมโยมทำกับพ่อแม่ยังไงลูกโยมก็จะทำกับโยมยังไงลองดูเป็นอย่างนั้นจริงๆจะดูแลพ่อแม่ดีลูกมันก็เห็นลูกมันก็จะทำตามเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็แก้ได้จะจะไม่เป็นบาปหรอกเนาะนี่แหละการแก้หรือการดูแลท่านเนี่ยก็ขออภัยท่านเนาะไปขออภัยท่านโปรดดีกับท่านให้ท่านสบายใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้ท่านดูท่านรู้แล้วก็โอ้สบายใจเนาะมีความสุขเห็นลูกปฏิบัติดีแม่ก็มีความสุขนั่นแหละให้พ่อแม่สบายใจนั่นแหละทำให้ท่านมีสวรรค์ในใจให้เกิดขึ้นให้ได้ทวนท่านไปทำบุญบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดคุยกันนี่ก็ไม่ได้ถามกันนะว่าตอนนี้เขายังไงพ่อแม่เขาวัดปฏิบัติธรรมหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เขารักษาศีลหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้มันก็เลยลำบากการปัญหามันก็เลยไม่ละเอียดไงยังไม่รู้ว่าจะส่งมาได้เมื่อไรครับหลวงพ่อก็ข้อต่อไปครับคำถามคุณโยมก็สอบถามเกี่ยวกับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับหลวงพ่อก็มีบ้านข้างๆนี่ก็จะรบกวนเช่นทำเสียงดังรบกวนทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนว่าจะให้ตนเองเนี่ยแก้ไขในความคิดของตนเองอย่างไรเพราะมันก็เสียงดังแล้วก็จะให้ปฏิบัติตัวอย่างไรให้คิดอย่างไรก็ขอให้หลวงพ่อแนะนำด้วยครับอ๋ออภัยทานครับนี่แหละโยมได้ปฏิบัติแล้วครับอภัยทานถ้าเขารบกวนเราแล้วขออภัยครับอดีตเราคงเราไปรบกวนเขาไว้นะอันนี้ก็เป็นกรรมถือว่าเราใช้กรรมก็แล้วกันมันจะได้สบายใจอยู่จะได้สบายใจเอาโหสิกรรมนี่แหละถ้าไม่งั้นมันจะเป็นกรรมต่อไปอีกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเนี่ยเยอะข้างบ้านสักฆ่ากันก็มีครับหลวงพ่อครับคงอันตรายโยม
เอาร้ายให้เป็นดีครับให้อภัยทานใช้กรรมเราคงไปเก่งกรรมของเราแล้วขออภัยด้วยขออภัยในใจเรานะไม่ต้องไปขออภัยเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะโกรธเอานึกว่าเราไปแยงดันใจเขาขออภัยในใจเราแก้ที่ใจเรานี่แหละแก้ที่ตัวเราแก้ที่ใจเราดีกว่าไปแก้ด้วยการถกเถียงกันทะเลาะกันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอันตรายครับเอาอย่างนั้นนะโยมนะทำอย่างนั้นอภัยทานนี่แหละปฏิบัติธรรมได้ใช้แล้วทดสอบโยมแล้วโยมไม่ไปทำอะไรร้ายนะดีแล้วนะถือว่าดีแล้วนะให้ดียิ่งขึ้นให้ใจมันไม่มีอะไรเลยนะขออภัยนึกว่าเราก็ไปสามเขาเราต้องขออภัยเขาแล้วเราก็ให้อภัยด้วยเราจะไม่สื่อโทษเราจะไม่สื่อโกรธทำใจอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าโยมทำได้เดี๋ยวโอ้ยสุดยอดเลยโยมนี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญเลยได้ลองใช้แล้วละธรรมะอาตมานี่แหละใช้อย่างนี้แหละโยมใช้อย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นพูดอย่างนี้จริงๆไอ้ที่ไม่ดีนี่ก็ต้องแก้ไขรู้ว่าเขาเนี่ยดีไม่ได้หรอกคนใกล้กันเขานิสัยเป็นอย่างนี้เขาดีไม่ได้ทำไงล่ะเราต้องทำให้เขาเราดีดิไปนึกคุณผิดไหมผิดแหละเพราะว่าตัวเราดิเพราะว่าตัวเราดิทำไมเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็ทำใจเฉยเอาตัวเราให้ดีเอาใจเราให้ดีเขาไม่ถูกเขาทำเราให้ถูกเนี่ยเอาอย่างพระอรหันต์นะเอาอย่างพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างนี้เราก็ทำใจอย่างพระอรหันต์แล้วกันเออมันก็เบามันก็สบายเนาะบางทีเนี่ยเวลาใจแวบมานิดนึงเนี่ยมันก็ทักเลยใจแวบมาเนี่ยมันไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันทักปุ๊บมันหายเลยนะเราผิดแหละเราไม่ชอบเนี่ยไม่ถูกเฉยอะถูกพอใจเฉยสบายถูกแหละมันแหละเอาอย่างนั้นแหละตลอดเลยมันเกิดขึ้นมานึกไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าเราตัวเองเลยผิดแล้วเราผิดแล้วเนี่ยเราไม่ชอบเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้เฉยชังก็ต้องเฉยอยากเป็นภริยาเจ้าก็ต้องทำอย่างนี้แหละอยากเก็บคนทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้แหละนะไม่ได้ถึงพระอรหันต์ข้าโซดาบันก็ยังดีโซดาบันข้าตัดตัวตนได้ไงก็จะไม่ไปผูกหรอกนี่แหละเราฝึกไว้ให้อภัยเขาไว้ให้อภัยไว้ขออภัยเขาให้อภัยเขาขอไปให้อภัยเขามันจะหมดภัยไงทำได้เดี๋ยวโยมจะเห็นแล้วโอ้โหมีคุณจริงๆครับหลวงพ่อครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับหลวงพ่อให้อภัยฝึกไว้ครับเราต้องทำอย่างนี้ตลอดครับทำอย่างนี้ตลอดข้อนี้ดีมากเลยครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับจากนนทบุรีนะครับคุณโยมสอบถามว่าคุณโยมร่างกายไม่สมบูรณ์นะแต่ได้รับศีล5ก็คือฟังจากวิทยุอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้ฟังมานานแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธิกรรมฐานนะคุณโยมก็ทำในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังก็ฝึกหัดไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อวันหนึ่งคุณโยมพิจารณาผมจากสีดำก็เป็นสีขาวนะครับหลวงพ่อพอสีขาวดูๆไปมันก็จะสว่างนะฮะเส้นผมนี้มันก็หายไปนะมีแต่แสงสว่างคุณโยมก็กลัววิตกว่าจะไปไม่ถูกทางว่าจะทำอย่างไรต่อก็เลยมาบริกรรมพุทโธต่อค่ะนะหนูปฏิบัติแบบนี้มาถูกทางไหมคะหลวงพ่อถูกแล้วครับก็จิตสงบแล้วโยมจะเห็นสว่างเอาจิตไว้กับลมหายใจนั่นแหละถ้ามันยังพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้ามันสงบมากกว่านั้นพุทโธก็จะพุทโธไม่ได้แหละพุทโธมันก็จะขัดแหละครับมันจะพุทโธนี่ก็พุทโธยากพอพุทโธยากมันละเอียดแหละแล้วก็ไม่ต้องพุทโธก็ดูความสงบมันแหละพอจิตเย็นจิตเบาจิตสบายก็เข้าไปดูจิตที่สงบที่เย็นที่เบาที่สบายนั้นโดยงั้นแหละใช้ได้
บางสีทรัพย์ยังไงมันเผลอมันออกไปเห็นที่ข้างนอกกลับไปเห็นข้างนอกก็ดึงเข้ามาที่ตัวเราอย่าไปดูข้างนอกมันผิดภาวนาจิตออกนอกไม่ได้จิตออกนอกแล้วมันผิดเดี๋ยวมันไปติดไปหลงเอาเข้ามาดูมาดูกายมาดูลมหายใจนั้นถูกแล้วโยมนั่นแหละคนที่ฟังอยู่ก็ลองเอาไปทำอย่างที่โยมทำเนี่ยถูกแล้วนั่นแหละเวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะทำง่ายเราเดินไปไหนก็ดูกายไปเคลื่อนไหวดูกายไปเคลื่อนไหวดูกายไปมันก็จะสงบได้แต่ก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดพระอริยเจ้าเขาทำอย่างนี้อยากเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องทำอย่างนี้อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้ทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปอย่างนี้แหละกำหนดดูกาย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 นั่งเฉยๆก็ดูเดินเคลื่อนไหวก็ดูเดี๋ยวมันจะทันใจเห็นใจนึกคิดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเห็นเคลื่อนกายไหวใจเฉยได้เมื่อไหร่นั่นแหละ กรรมจะเป็นโหสิกรรมทำไปเถอะทำไปเถอะแยกกายแยกจิตได้จะเห็นเห็นกายเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยหายสงสัยแหละหายสงสัยการปฏิบัติทำเนี่ยถูกต้องแล้วโยมทำไปเถอะโยมเห็นขาวสว่างแล้วก็น้อมเข้ามาที่ ที่ลมหายใจก็ไม่เป็นไรอยู่ในกายตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรอย่าให้ออกไปข้างนอกก็แล้วกันที่เห็นภายในก็ได้เห็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ในกายเนี่ยได้ได้หมดแต่อย่าให้ออกไปข้างนอกที่เห็นสว่างแล้วก็มาดูลมหายใจมาภาวนาถ้าภาวนาได้ก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นก็ได้หรือจะเอาอยู่กับผมที่สว่างนั้นก็กำหนดลงตรงนั้นก็ได้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าภาวนาไม่ได้ก็ดูความสงบอันนั้นแหละก็ไม่ต้องภาวนาก็ให้ดูลมมันละเอียดนะครับนะครับเนี่ยมันก็ภาวนาไม่ได้หรอกจะตัดไปเองเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปอย่างสวดมนต์เนี่ยบางทีสงบได้นะสวดไปไม่อยากสวดรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกมันขัดมันไม่สบายเลยไม่สวดไอ้ส่วนก็สงบนิ่งเบาไม่ขัดถ้าสงบแล้วสวดหมดมันก็ขัดสวดไม่ได้สวดจะเป็นทุกข์มันละเอียดแล้วจิตมันเริ่มละเอียดเริ่มจะรวมก็ต้องหยุดมันจะเบาคอยดูลมหายใจเบาๆสบายๆนั่นแหละเป็นอย่างนั้นทุกครั้งก็เป็นอย่างนั้นถ้าสงบแล้วเป็นอย่างนั้น พุทโธหรืออะไรก็ดับหมดแหละภาวนาอะไรก็ภาวนาไม่ได้ต้องดูเฉยๆบางทีลมหายใจมันยังดับนะ ดับให้ดับไปดูจนลมหายใจละเอียดภาวนาไปโอ้สนุกจะตายเพลินมีความสุขภาวนาไม่ทุกข์หรอกมีแต่สุขภาวนาจนเห็นทุกข์จนเห็นทุกข์ที่เห็นทุกข์เนี่ยจะว่ายังไงล่ะเห็นทุกข์เนี่ยผู้เห็นทุกข์ก็ผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมแต่จริงๆมันก็เห็นทุกข์ในสุขนั่นแหละนะนิดเดียวทุกข์นิดเดียวก็เห็นแล้วเห็นแล้วแต่มีสุขมากกว่าทุกข์ต้องพิจารณาแล้วเนี่ยผู้เห็นธรรมทุกเนี่ยเห็นเพราะไหวมันเห็นปุ๊บก็มาอยู่กับเฉยมันก็เบาไอ้จิตหยาบๆเนี่ยมันดับไปหมดแล้วเห็นทุกแล้วความหยาบมันดับจึงจะเห็นทุกไม่งั้นไม่เห็นหรอกไอ้ที่ทุกโวยวายมากมายแล้วนะก็เรียกไม่ใช่ว่าเห็นทุกเห็นทุกนี่แค่นิดเดียวชอบนิดนึงก็เห็นทุกแล้วก็มาเฉยนั่นแหละนั่นแหละเห็นทุกข์เดี๋ยวแวบไปอ้าวได้ยินเสียงไม่ชอบไม่ชอบปุ๊บก็ทุกข์ปั๊บก็เฉยก็พ้นทุกข์แล้วนะตัวตนมีที่ไหนล่ะ
นั่นแหละเรียกว่าละตัวตนได้ละตัวตนได้มันจะเป็นอย่างนั้นนิดเดียวกระทบนิดเดียวนั่นแหละผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นมีความสบายเห็นเห็นเฉยนั่นแหละนั่นแหละเห็นธรรมผู้เห็นทุกข์มันต้องเห็นเฉยเห็นทุกข์เฉยทุกข์เฉยนิดนึงทุกข์นิดนึงและเฉยกันอยู่อย่างนี้แหละครับมาขอโอกาสหลวงพ่อครับจาก Facebook คุณโยมสมศรีนะครับครับสอบถามเรื่องคุณแม่ของคุณโยมคุณโยมสอบถามว่าตอนนี้ดูแลแม่อยู่นะเวลาแม่พูดนะเวลาแม่พูดอะไรก็จะน้อยใจแม่ไม่พอใจแม่แม้แต่มาปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ถูกใจคุณแม่ดิฉันควรทำอย่างไรเจ้าคะแหมนี่ครับหลวงพ่อถ้าได้คุยกันแล้วจะดีมากต้องได้ทราบในรายละเอียดนะครับหลวงพ่อครับเนี่ยการที่ถ้าได้คุยกันแล้วมันจะครับมันจะได้ปัญหามันจะครับมีข้อแก้ไขในเรื่องมันจะเคลียร์มากเลยเดี๋ยวจะต้องแก้ไขต้องให้ได้คุยถ้าคุณโยมมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สอบถามเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อก็ได้นะฮะหลังใหม่ถ้าต้องการแต่ตอนนี้หลวงพ่อก็อาจจะพูดกว้างๆไปก่อนเริ่มใหม่นะครับก็คือคุณโยมได้ดูแลแม่อยู่นะเวลาแม่จะพูดอะไรก็คุณโยมก็จะน้อยใจนะแล้วก็ไม่พอใจคุณแม่นะตัวคุณโยมก็มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ถูกใจแม่คือแม่ของคุณโยมนะฮะไม่ถูกใจก็ควรจะทำอย่างไรเจ้าคะโอ้ต้องทำใจเลยโยมครับอย่าไปเคืองนะเคืองนั้นบาปนะครับเคืองทำใจพยายามทำใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมของโยมคือทำใจกับแม่นั่นแหละครับแม่เป็นพระล้านของเรานะโยมทำให้ได้ทำให้ได้ครับนี่แหละการปฏิบัติตรงๆเลยแล้วนี่แหละทำกับแม่กับเราเนี่ยต้องว่าตัวเองว่าใจตัวเองไปโกรธท่านทำไมท่านไม่เข้าใจยังไงก็ช่างท่านเถอะให้อภัยท่านเห็นไหมได้แหละอภัยทานให้อภัยท่านท่านโกรธถึงเราไม่ผิดเราก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปแค้นอย่าไปเคืองให้อภัยแม่ขออภัยแม่พูดดีๆกับท่านพยายามอย่าไปถกไปเสียงอย่าไปนั่นบางทีคนแก่เนาะท่านเจ็บป่วยโอ้มันทุกข์นะโยมนะมันทุกข์นะคนแก่เนี่ยมันทุกข์ยิ่งแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยโอ้น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายทำยังไงล่ะถ้าแม่ไม่ให้ทานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่างั้นนะจะทบทวนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดได้เนี่ยจะให้อะไรดีสักเท่าไรปฏิบัติพัดวีดีสักเท่าไรก็ทบทวนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดนะทุกเรื่องมันคุณพ่อแม่ไม่หมดแต่ว่าถ้าจะทบทวนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดได้ก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ยังไม่เคยให้ทานหรือไม่ศรัทธาในการให้ทานก็พยายามด้วยวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ชวนพ่อแม่ไปให้ทานที่วัดหรือไปนิมนต์พระมาหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอุบายด้วยความเพียรทำพยายามของเราให้แม่จนพ่อแม่ได้ศรัทธาในการให้ทานเป็นอันนั้นหมดกันบุญคุณเนี่ยเราตอบแทนได้หมดแต่ไม่ใช่ว่าเราพอได้ยังไงแล้วเราทิ้งนั่นเลยนะบาปก็ยังปฏิบัติดีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าบุญคุณเนี่ยตอนนี้ตอบแทนได้หมดเลยนะทำไมเป็นยังไงละโยมเราจะปฏิบัติพัดวียังไงตายแล้วจะไปไหนล่ะโยมถ้าพ่อแม่ให้ทานการให้ทานนั่นแหละจะไปสุคติจะไปสวรรค์ได้เห็นไหมแต่ปฏิบัติพัดวีนั้นมันได้ชาติเดียวดูแลพ่อแม่เนี่ยได้ชาติเดียวแค่นึกว่าไม่หมดไงทดแทนได้ไม่หมดแต่ถ้าว่าถ้าไม่ศรัทธาในฐานหลักพยายามที่จะให้พ่อแม่ได้
มาให้ทานท่านก็ได้สวรรค์แล้วไงโยมผลของทานเนี่ยมันมีอานิสงส์มากมันข้ามภพข้ามชาติได้เราปฏิบัติพัดวียังไงมันก็ได้แค่ชาติเดียวตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแล้วแต่สำหรับให้ท่านให้ทานได้ถ้าท่านมีฐานการให้อยู่แล้วแต่ศีลท่านยังไม่รักษาเราก็พยายามที่จะทำให้พ่อแม่นี่มีศีลให้ได้โดยอุบายของเราแต่พ่อแม่เรารับศีลปุ๊บเนี่ยนั่นเรียกว่าทบทวนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดเกลี้ยงเลยแต่พ่อแม่ให้ทานอยู่แล้วรักษาศีลอยู่แล้วแต่ยังไม่ภาวนายังไม่ทศาก็ไปพยายามที่จะให้พ่อแม่เนี่ยได้รู้จักภาวนาแล้วเราก็ใช้ความพยายามสำเร็จทำให้พ่อแม่เราได้มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยเป็นอันว่าหมดกันทดแทนบุญคุณได้หมดเกลี้ยงเลยมีอานิสงส์มากไงโยมภาวนาเนี่ยโหเป็นยอดบุญจริงๆนะในบูชาพระพุทธเจ้าไงพุทโธพุทโธนี่แหละโยมดีใจปลื้มใจเถอะพุทโธไว้ตลอดเดินไปไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธตกใจอะไรก็ต้องพุทโธแล้วอย่าไปตกใจเป็นอย่างอื่นนะตกใจอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ไงก็พุทโธไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งครับหลวงพ่อมีให้ขึ้นใจคำถามก่อนหมดรายการเวลานะครับครับครับเฟซบุ๊กจากคุณโยมสมศรีนะครับสอบถามหลวงพ่อว่าจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคิดไปข้างนอกก็กลัวนู่นกลัวนี่จะทำอย่างไรให้ใจตั้งมั่นและเข้มแข็งคะเรียนถามหลวงพ่อครับค่อยๆทำไปโยมใจนี่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะโยมนะฟุ้งซ่านก็นั่นอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยครับภาวนาแล้วมันยังฟุ้งซ่านก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ไปไหนก็ภาวนาไปด้วยเนี่ยโยมลองดูอย่างที่อาตมาบอกพุทโธไปตลอดเดินไปไหนก็พุทโธทำงานดูนึกภาวนาอยู่ในใจตลอดพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจเราเนี่ยใจตั้งใจจะภาวนาพุทโธพุทโธไปไหนก็พุทโธไปด้วยความฟุ้งซ่านจะค่อยๆหายไปเพราะเราไปสะสมอารมณ์ไว้เยอะไงอยู่ๆย้ายปุ๊บปั๊บตัดให้ขาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากก็ทำไปไม่ยากโยมให้ตั้งใจทำจะไปทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกเงี้ยมันก็ไม่หายหรอกทำไปเถอะโยมทำไปแล้วจะมีความสุขต่อไปพอมีปิติเกิดเท่านั้นแหละโยมขยันเองฟุ้งซ่านดับทำให้ฟุ้งซ่านดับสิเห็นไหมแล้วฟุ้งซ่านมันทุกข์ใช่ไหมอยากมีความสุขต้องให้ฟุ้งซ่านดับแต่งั้นนี่โยมยังไม่พ้นนรกนะโยมบอกตัวเองเลยนี่เรายังไม่พ้นนรกนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านอยู่สงบไม่ได้ทำให้เบาสบายที่เขาทำกันเบาสบายแล้วแต่เขาใช้เวลาใหม่ๆก็เป็นเหมือนโยมนี่แหละทุกคนก็เป็นอุ้ยอาตมานี่หูยฟุ้งซ่านมากมายเหลือเกินโอ้โหทำสมาธิใหม่ๆโอ้โหมันฟุ้งอะไรขนาดนั้นฟุ้งมากมายจริงๆไม่ยอมเราไม่ยอมอย่างเดียวมันคอยจะคิดถึงไอ้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมไม่คิดสู้ไปนะครับลืมพอปิติเกิดเท่านั้นแหละโอ้ลืมเลยไม่ซึ่งเดือนหรอกเดือนนี้ลืมอ้าวไปไหนวะเนี่ยอาเซลาฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยไอ้หมวยไปไหนแล้วไปฟุ้งซ่านเรื่องไอ้หมวยไงเรื่องคนรักโอ้มันแก้ได้นะเดือนเดียวแล้วหายเลยโอ้หายฟุ้งซ่านจึงบวชมาได้ทำไมไม่ได้เข้าพรรษาเนี่ยเวลาอยู่นะเวลายังมีครับหลวงพ่อยังอะไรที่เรียกว่าก็คือว่าจิตใจก็ไม่ควรนู่นควรนี่ด้วยครับหลวงพ่อถามพระเจ้าโยมสมาธิเนี่ยถามไปแล้วจะหายตัวด้วยนะครับไม่มีอะไรหรอกกลัวนี่อยู่ที่ใจเราสมาธินี่โหกลัวผีนี่กลัวที่สุดพอจิตสงบผีไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มันกลัวผีอันนี้ผีไปไหนแล้วไม่กลัวแล้วเนี่ยอ๋อใจเราสงบไม่นึกถึงผี
ผีดับไปเลยผีไปเลยเนี่ยภาวนาท่านโยมเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ประชาอยู่องค์เดียวไปอยู่มาเป็นปีๆก็อยู่องค์เดียวไอ้ตรงไหนวันน่ากลัวที่สุดเข้าไว้ตรงนั้นแหละหายกลัวจะอยู่ได้ใหม่ๆไปกลัวจะอยู่ได้เอาเข้าให้ลึกไปอีกอยู่กลางประชาเลยอยู่รวมก็ทุกผีแหละขอฟังไว้ว่าใหม่ประชาใหญ่กลัวอยู่ได้กลัวอยู่ได้ใช้ได้ครับหลวงพ่อครับก็คือทำให้มากขึ้นทำให้เพิ่มขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะครับพระวิตาพระหุรีกตาไม่เคยเห็นเลยนะโยมก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ก็ผมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับก็ขออนุโมทนากับโยมทุกคนเนาะให้บุญกุศลที่คนทำทุกๆคนการฟังก็ดีการปฏิบัติก็ดีการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทั้งหลายที่สร้างที่ทำขึ้นก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำนั้นจงประสบความสำเร็จสมหวังดังตั้งใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมแล้วก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาทุกข์ขอให้ได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโต